เราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้ากันได้มาสถานที่บูชาพระธาตุตรงนี้เป็นพระธาตุที่ขุดค้นพบได้ในที่กรุงกบิลพัสดุ์ขุดพ้นค้นพบได้โดยในยุคของสมัยไทยเราก็ตั้งแต่รัชกาลที่5บุคคลที่มารับนั้นคือนะรัชกาลที่5นั้นส่งเจ้าพญายมราชมาเป็นตัวแทนในการรับพระบรมสารีริกธาตุมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนต่างๆถวายให้กับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาประเทศไทยก็เลยได้โอกาสเมื่อได้ไปแล้วส่วนหนึ่งก็เอาพระบรมสารีริกธาตุนั้นน่ะไปบรรจุไว้ที่ภูเขาทองที่วัดสะเกียบของประเทศไทยส่วนหนึ่งก็อยู่ในพระบรมมหาราชวังแล้วต่อมาที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากที่ตรงนี้แหละกลับไปที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชนั่นเองที่เราไปกันมาแล้วและที่หนึ่งก็เนี่ยรัฐบาลอินเดียก็ได้ส่งมอบให้จากพิพิธภัณฑ์นี่แหละมอบให้วัดไทยกุสินาราปัจจุบันนี้ก็ไปประทับอยู่หน้าที่ตรงนั้นแต่ที่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีเหลืออยู่โดยรัฐบาลอังกฤษมีข้อแม้ว่าถ้าประเทศใดที่เป็นพุทธมาขอก็ให้แบ่งให้ก็สรุปแล้วก็คือว่าไม่ทราบเป็นเพราะวัตถุประสงค์ใดๆทำไมเขาจึงมีการระบุว่าถ้าประเทศใดที่เป็นพุทธมาขอในนามรัฐบาลในนามประเทศแล้วห้ามหวงอันนี้แสดงว่าเขารู้พุทธประสงค์ว่าคืออะไรพุทธประสงค์พระบรมสารีริกธาตุนั้นน่ะจะเป็นของใครไม่ได้เป็นของบุคคลทุกคนเพราะพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าธรรมวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมจักรสถานที่ปรินิพพานเป็นต้นบริโภคเจดีย์อุเทศกเจดีย์พระธาตุที่เกิดจากสรีระของเราจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายหลังการล่วงไปแห่งเราท่านทั้งหลายข้อมูลในการศึกษาพระธรรมคำสอนยังไม่ชัดความตระหนักแน่ชัดว่าอยู่ต่อหน้าพระศาสดาจึงไม่แรงพอถ้าท่านทั้งหลายรู้และเข้าใจว่าพระศาสดาจริงๆนะทรงประทับอยู่ในฐานะแห่งพระธาตุในฐานะแห่งพระธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนตลอดว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทให้ชัดนี่นะเราท่านทั้งหลายจะไม่กล้าประมาทจะเร่งขวนขวายเพียรพยายามในการที่จะพัฒนาขัดเกลาตัวเองเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งแต่ในยุคปัจจุบันนี้เราท่านทั้งหลายมองพระธาตุเป็นเพียงแค่อัฐิเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะเจาะทะลุทะลวงไปเห็นพระคุณของพระศาสดาว่าพระศาสดาทรงประทับอยู่จริงๆในฐานะแห่งพระธรรมก็เลยเป็นเหตุให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยมาแล้วรู้สึกไม่อัศจรรย์ใจเลยบ่งบอกให้เห็นชัดว่าศรัทธาความเชื่อมั่นอ่อนแอความเลื่อมใสความผ่องใสของใจก็ไม่ค่อยเกิดความเด็ดเดี่ยวในใจในการที่จะน้อมใจเชื่ออย่างมั่นคงก็ไม่ชัดมองไปเมื่อไหร่ก็ยังเห็นเพียงแค่เป็นชิ้นส่วนของพระอัฐิธาตุเท่านั้นไม่เห็นความปรากฏเกิดขึ้นของความอัศจรรย์ว่าอิทธิปฏิหารของพระศาสดาเป็นอย่างไรอัตเทศนาปฏิหารเป็นอย่างไรอนุสาสนีปฏิหารที่พระองค์แสดงหลักของสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานเป็นต้นทรงแสดงโพธิปักขิยธรรมอย่างไรเนี่ยมันมาในยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกให้เห็นชัดว่าความบอดของดวงตาปัญญาของสัตว์ในยุคนี้ว่าคือจักษุม่านตาเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันมัวกังวลเรื่องอะไรก็ไม่ทราบไม่ตระหนักชัดในพระศาสดาของตนไม่รู้ว่าพระศาสดาของตนเองนั้นเนี่ยทรงมุ่งหวังอะไรในเราท่านทั้งหลายถ้าเราเห็นเครื่องสักการะบูชาพระศาสดาเราก็เห็นเจดีย์ทองก็เห็นพระอบทองแล้วก็มาถูกจำกัดอยู่ในวงลักษณะอย่างนี้ห้ามบริษัทบริวารทั้งหลายเอาสักการะมาบูชาเขาก็ไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรก็เอาพระบรมศาสดามาโชว์ให้รู้ว่ามาจากตรงไหนประวัติที่ไหน
สร้างอย่างไรเกิดขึ้นในยุคไหนอำนำมาอย่างไรเท่านั้นแต่จะเห็นคุณของพระศาสดาจริงๆว่าเราท่านทั้งหลายมาแล้วเนี่ยควรมาเจริญกุศลกรรมนะควรมาทำกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยให้อ่อนน้อมเนี่ยก็ไม่ค่อยเกิดแล้วก็แปลว่าอะไรพอพระบรมศาสดามาแล้วก็ทำให้ได้ทรัพย์เท่านั้นเองทำให้ได้ทรัพย์เสียค่าตั๋วเข้ามาดูมาชมมาดูมาชมเบ็ดเสร็จก็อ๋อสร้างยุคนั้นสมัยนั้นโอ้ของเก่านะโอ้อัศจรรย์จังว่างั้นแค่นั้นแหละอันนี้ต้องยังสังเวคายานะให้เกิดขึ้นว่าพอสถานการณ์เหตุการณ์ผ่านไปแล้วเนี่ยความมืดบอดของสัตว์โลกทั้งหลายก็เข้ามาครอบงำอีกแล้วอ่านอรรถะของพระธรรมคำสอนของพระศาสดาไม่ออกไม่เห็นคุณของพระศาสดาแล้วทุกคนเข้ามากันเนี่ยโดยมากมาอย่างมืดบอดกันหมดเลยอ่ะรวมทั้งเราท่านทั้งหลายบางคนก็อยากจะได้มาบุญได้บุญได้กุศลกันนะที่มาเนี่ยแต่ก็ทำไม่เป็นแล้วล่วงการผ่านไปเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายก็เริ่มจะบอดลงบอดความบอดในดวงตาปัญญาก็เริ่มจะหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วเราเห็นอย่างนี้เราควรสะเทือนใจอะไรไอ้คำว่าสังเวคายานะต้องชัดว่าหมดเวลาแล้วที่เรามัวจะกังวลเรื่องอื่นมัวไอ้ขัดเคืองเรื่องอื่นวิตกกังวลเรื่องอื่นเนี่ยควรจะนอบน้อมดูเขาว่ามานอบน้อมมาบูชาเนี่ยเขาก็ไม่เป็นกันเห็นไหมนะถ้ามีคนบอกเขาว่าอย่าใส่รองเท้านะเนี่ยก็ไม่มีเขาไม่ทราบไงแต่เขาปรารถนาบุญเนี่ยเขามาเนี่ยเขาจะได้บุญส่วนหนึ่งเขามาทำบุญไปเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนหนึ่งเขาเคารพผู้มีคุณไม่เป็นเนี่ยเขาก็เคารพไม่เป็นนี่แหละคือความไม่เข้าใจท่านทั้งหลายเราจะเห็นว่าโมหะเนี่ยร้ายกาจนะแม้เราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ต่อหน้าพระศาสดาเรายังบาปให้บาปเกิดได้ร้ายกาจจริงๆนะทั้งตัวเขาและเราเนี่ยเราจะเห็นตัวโมหะนี่มันปิดโมหะเมื่อปิดแล้วเนี่ยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไม่ควรได้ทำให้เราได้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อโลภโกรธแล้วมีโมหะปิดไม่น่าได้เลยในทุจริต3เนี่ยแต่ก็ได้ทำไมทำให้สัตว์โลกต้องได้เพราะโมหะมันปิดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อความไม่โลภความไม่โกรธความมีปัญญาความที่จิตไม่ถูกขีนมิทะปกคลุมความที่จิตไม่ถูกทิฏฐิมานะปกคลุมเราก็กระชากออกไม่ได้เนี่ยโมหะเป็นแบบนี้เราท่านทั้งหลายรีบจัดการตัวเองเสียตัวเองสำคัญมากบางทีเราอยากจะจัดการคนอื่นอยากจะแก้ไขคนอื่นอยากจะไปตำหนิคนอื่นอยากจะไปชมคนอื่นแล้วผิดพลาดหมดเลยนะน้อมมาที่พระศาสดาว่าตอนนี้พระศาสดาประทับอยู่ในฐานะแห่งพระธาตุพระธาตุที่เกิดจากสรีระของเราจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายฉะนั้นต่อไปเราท่านทั้งหลายน้อมสักการะบูชาจริงๆอะตั้งนะโมพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่เสียสละสั่งสมบารมีเพื่อประกาศธรรมนำเวนยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ข้าพเจ้าขอบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ด้วยความเลื่อมใสยิ่งขอตั้งสัจจาธิษฐานด้วยอนิสงส์ผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมอย่างไรขอข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเทอญเราท่านทั้งหลายก็น้อมถวายพวกสักการะทั้งหลายเหล่านี้บูชาพระพุทธเจ้านะมีดอกไม้มีของหอมทั้งหลายบูชาพระศาสดาน้อมถวายบูชานะน้อมถวายบูชาไปตั้งจิตในการที่จะนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เราจะเอาสีเราจะเอาสักการะทั้งหลายที่มีอยู่ต่อหน้าเราท่านทั้งหลายนี่ถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมและบูชาพระสงฆ์น้อมในการสักการะถวายสักการะบูชาอามิสบูชาที่เราน้อมถวายขอให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อธรรมบูชาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมถวายพระรัตนตรัยตั้งเจตนาเป็นแบบกระตุ้นศรัทธาให้ตั้งมั่นกระตุ้นวิริยะสติสมาธิและก็ปัญญาให้แข็งแรงนามธรรมที่เป็นกุศลเท่านั้นถึงจะสามารถบูชาพระศาสดาได้ถูกถ้ากุศลจิตไม่เกิดขึ้นบูชาพระศาสดาไม่ได้นะฉะนั้นเขาบูชาพระเจ้านั้นเป้าหมายจริงๆเขาเอากุศลจิตมาบูชากุศลจิตเท่านั้นที่จะบูชาพระศาสดาได้และกุศลจิตที่จะบูชาพระศาสดาได้ชัดเจนต้องกุศลที่เป็นไปกับโสมนัสที่เป็นไปกับปัญญาที่มีความรู้เข้าใจในเรื่องของสีบูเอาสีเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาโผฏฐัพพะเอาธรรมารมณ์บูชาแล้วไม่พอเนี่ยรู้เอาบัญญัติบูชาว่าเอาข้าวบูชาอย่างไรเอาน้ำบูชาอย่างไรเอาดอกไม้ของหอมบูชาอย่างไรเอายานพาหนะบูชาอย่างไรเอาที่อยู่อาศัยบูชาเอาเครื่องนุ่งห่มบูชาเอายารักษาโรคบูชาเอาอาหารบูชาแต่ละอย่างแยกออกมาเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ในการน้อมสักการะบูชาอย่างไรปริมาณของกุศลจิตอุบาทที่เกิดขึ้นมีอะไรเป็นปัจจัยก็รู้ทันทีว่าอ๋อกุศลเกิดขึ้นได้เพราะมีศรัทธาเพราะมีโยนิโสมนสิการนะโยนิโสเพราะมีการฟังธรรมฟังธรรมเพราะคบสัตบุรุษการคบสัตบุรุษก็ได้มาเพราะการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมก็มาพบพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมนี่แหละการได้พบพุทธเจ้าการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมการทำบุญไว้แต่ปางก่อนการตั้งตนไว้ชอบฉะนั้นตั้งตนไว้ชอบเป็นปัจจัยแก่การทำบุญในปางก่อนทำบุญในปางก่อนเป็นปัจจัยได้เกิดในถิ่นที่เหมาะสมเกิดในถิ่นที่เหมาะสมก็คือมีถิ่นที่พระศาสดาประทับอยู่สาวกของพระศาสดานำคำสอนของพระศาสดาให้เป็นไปอยู่ตอนนี้ได้ฟังอกได้ครบสัตบุรุษและได้ฟังธรรมพอฟังธรรมก็เกิดความฉลาดคิดเกิดความฉลาดคิดขึ้นมาก็กุศลก็เกิดลักษณะกุศลที่ลักษณะที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขกุศลจิตเกิดขึ้นก็ทำลายบาปแต่ระยะแต่ระยะได้ใจก็ผ่องใสใจก็สะอาดใจกายวาจาสะอาดขึ้นนั้นเขาเรียกปริมาณของกุศลกุศลจิตเกิดขึ้นก็ยังปราโมทย์ให้เกิดขึ้นยังปีติให้เกิดขึ้นยังปัสสัทธิความสงบให้เกิดขึ้นสมาธิเมื่อสุขโสมนัสเกิดขึ้นแล้วก็สมาธิก็ตั้งขึ้นจากการระลึกอย่างเงี้ยแล้วปัญญาก็รู้เห็นตามความเป็นจริงถามว่ามันเป็นไปตามแนวตามตลอดสายแบบนี้ไหมถ้าเป็นเขาจึงเรียกว่ากุศลมันเกิดนะถ้าไม่เป็นกุศลจะไม่เกิดน้อมถวายบูชาพระศาสดานะตรงนี้ก็เรามาในแคว้นกุลุเดินทางเมื่อวานนี้ก็ไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปที่สถานที่ต่างๆสรุปแล้วก็คือในแคว้นเนี้ยเป็นแคว้นของคนมีปัญญาเป็นแฟนของคนที่มีปัญญามากถ้ากล่าวไว้ในชั้นของคำสอนโดยเฉพาะในมหานิทานสูตรก็ดีในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ดีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็จะประทับอยู่ณแคว้นนี้แหละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกุรุชนบทนิคมของชาวกุรุนามว่ากัมมาสดัมมะครั้งนั้นท่านพระอานนท์ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระอนนท์นั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลข้อนี้กับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมบัตินี้ซึ่งลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกซึ้งก็แหละถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นนะอันนี้ในมหานิทานสูงอันนั้นหัวข้อว่าอย่างนั้นแต่มาจะเก็บประเด็นตรงนี้ก็ไว้ก็คือว่าถ้าในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือในสติปัฏฐานสูตรถ้ามหาสติปัฏฐานสูตรกล่าวไว้ในชีฆนิกายในชีฆนิกายบอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่แคว้นกุรุนิคมของชาวกุรุเนี่ยแคว้นนี้เป็นนิคมของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสดัมมะในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสพุทธภาษิตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเป็นทางสายเอกเอกายโนยังภิกขเวมะโคบอกทางนี้เป็นทางสายเอกสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเดวนังสมติกมายะเพื่อก้าวล่วงความโศกและปริเทวะทุกขโทมนัสสานังอัตถังกมายะเพื่อการดับสูญไปแห่งทุกข์และโทมนัสแล้วก็อะไรนิยายะสะอธิกมายะเพื่อกระทำยยธรรมเพื่อบรรลุยยธรรมเพื่ออริยมรรคแล้วก็นิพพานะสะสัจจิตกิริยายะเพื่อจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งก็เราบอกว่าทางนี้คือสติปัฏฐานแล้วก็ทำเป็นที่ตั้งสืบฐานสี่อย่างเป็นเช่นไหนก็ว่าไปตามลำดับสรุปตรงนี้ถ้าในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระศาสดาบอกอานิสงส์บอกทางนี้เป็นทางสายเดียวที่เป็นปฏิปทาเป็นทางสายเดียวที่จะดำเนินไปสู่พระนิพพานได้ไม่มีทางสายอื่นและพระศาสดาก็เลยแสดงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาแสดงเรื่องมรรคสรุปก็คือสติปัฏฐานเป็นมรรคสติปัฏฐานทุกข้อเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่แค่สติปัฏฐานนะสมมติปัฏฐานด้วยไหมอิทธิบาทด้วยไหมเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่นี้คนเชื่อมโยงไม่ได้ไงพระพุทธสติปัฏฐานสมมติปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พระโคชงมากอันนี้พยัญชนะต่างไหมเนี่ยอัตถะอันเดียวกันเนี่ยอันนี้เริ่มเลยเพราะโพธิปักขิยธรรมจะต้องไปประชุมกันที่ไหนที่โลกุตระทีนี้คนเราบางทีเข้าใจพยัญชนะอัตถะการไม่เข้าใจแล้วอย่างไม่รู้จะปฏิบัติเริ่มต้นอย่างไรนี่สำคัญมากเลยเนี่ยถามว่าทางนี้เป็นทางสายเดียวไม่ใช่ทางสองสายที่จะเป็นเครื่องดำเนินไปสู่หนทางแห่งความพ้นจากวัฏฏทุกข์คำว่าทางนี้เป็นชื่อของการจะดำเนินชีวิตกระแสชีวิตของตนเองก็หมายความว่าความคิดเนี่ยความคิดของเราท่านทั้งหลายจะดำเนินไปสู่ทางสายนี้อย่างไรอย่าลืมนะทุกขณะของความคิดเนี่ยมันจะหลุดออกจากทางเส้นนี้กันตลอดนะยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินนี่ออกอย่างตอนนี้ออกแล้วไม่เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาแล้วในขณะที่ขัดเคืองกัดกลุ้มออกอย่างพระศาสดาจึงสรุปลงไว้ไงล่ะที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยแสดงเห็นชัดว่าอภิชาและโทมนัสเนี่ยไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาและอะไรอยู่เบื้องหลังอภิชาอะไรอยู่เบื้องหลังของโทมนัสรู้ไหมไม่ใช่ตัวอภิชาเป็นตัวโลภะโทมนัสเป็นตัวโทสะและอะไรอยู่เบื้องหลังอวิชชาโมหะไงโมหะอยู่เบื้องหลังนะฉะนั้นคนที่มีความยินดีเร็วหรือความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความยึดติดความอาลัยทั้งหลายเหล่านี้โมหะกล้าอวิชชาแรงคนที่โทสะเกิดเร็วก็โมหะแรงเพราะมันไม่รู้มัชฌิมาเพราะดำเนินวิธีกระแสชีวิตให้ตรงมัชฌิมาไม่ได้โมหะนี่แหละมันทำให้เราได้สองส่วนนี้สัตว์โลกทั้งหลายก็เลยพากันเพลินถ้าเราเดินไปที่ต่างๆเราจะเห็นเมื่อเรานั่งกันอยู่เงี้ยสังเกตนะมันจะคอยแทรกเป็นระยะนี่แปลว่าเราไม่ได้ดำเนินสู่มัชฌิมาปฏิปทาเลยเอกายโนยังมิกเวมาโคเนี่ยเราไม่ได้เลยในความคิดตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องความคิดนะครับว่าปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบมันเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของความคิดทุกๆขณะความคิดพอจะมองเห็นไหมว่าจริงๆเป็นเรื่องความคิดเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เป็นเรื่องรูปแบบว่าต้องสวดมนต์ต้องเดินต้องมาบวชต้องมานั่งอย่างนี้มันไม่ใช่รูปแบบเขาว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นชื่อของพัฒนากระแสของความคิดล้วนๆเลยแต่การปฏิบัตินั้นมันจะเป็นไปกับความคิดเองใช่ไหมพระศาสดาไม่ได้สอนบอกว่าให้นั่งอย่างนี้ให้นอนอย่างนี้ให้ยืนอย่างนี้ให้เดินอย่างนี้นะแต่พระศาสดาสอนบอกว่าให้คิดอย่างนี้
ถ้าคิดอย่างนี้เป็นกามสุขาลิกานุโยคคิดอย่างนี้เป็นอัตตกิริยมัฏฐายกคิดอย่างนี้เป็นโลภะนะคิดอย่างนี้เป็นโทสะถ้าคิดอย่างนี้เป็นมัชฌิมาคิดอย่างนี้เป็นเอกายโนอยังภิกขุทางสายนี้เป็นทางสายเดียวเธอจะคิดเข้าสู่ทางสายเดียวยังไงเพราะการปฏิบัติในพระศาสนาเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของความคิดล้วนล้วนด้วยแต่กายก็ต้องออกไปอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อความคิดนั่นเมื่อคิดเนี่ยเมื่อคิดจะเดินกายเดินได้ไหมเดินไม่เดินเมื่อคิดจะนั่งกายก็นั่งได้รูปกายก็นั่งอยู่ไหมเมื่อคิดจะนอนรูปกายก็นอนเมื่อคิดจะยืนรูปกายก็ยืนเมื่อคิดจะก้าวไปน่ะรูปกายก้าวไปไหมเมื่อคิดจะถอยกลับเมื่อคิดจะคู่เข้าล่ะคิดจะเหยียดออกถ้าคิดจะแลตรงคิดจะแลเหลียวเห็นไหมคิดแต่ในกรณีการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มเห็นไหมรูปกายก็มีการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มปกติรูปกายมันกินดื่มเคี้ยวลิ้มได้ไหมแต่ต้องความคิดใช่ไหมแล้วคิดในการจะนุ่งห่มใช้สอยบาดยีวรหรือนุ่งห่มเสื้อผ้าใช้ภาชนะใช่ไหมรูปกายจะไปหยิบไปจับได้มาจากความคิดใช่ไหมคิดจะถ่ายจะละปัสสาวะไอ้ตัวถ่ายนั้นมันเป็นตัวรูปกายแต่ตัวจิตที่คิดจะขับจะถ่ายนั้นคือตัวจิตใช่ไหมคิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหลับจะตื่นจะพูดจะนิ่งทั้งหมดนั้นกระบวนการทั้งหมดมันมาจากความคิดถ้าคิดผิดทางมันจะออกจากมัชฌิมาเห็นไหมฉะนั้นกระบวนการในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระศาสดาจึงเป็นกระบวนการของการพัฒนาความคิดเขาใช้ว่าภาวนาพัฒนาใช่ไหมฝึกฝนเพียรพยายามว่าไปฉะนั้นเป็นเรื่องของความคิดล้วนๆไหมเนี่ยแต่รูปกายก็ต้องเปลี่ยนไปพอจะมองเห็นไหมกระพริบตาอ้าปากทั้งหลายเป็นเรื่องของความคิดหมดเลยเราจะเห็นว่าเราคิดออกนอกมุมตลอดแล้วเร็วมากแป๊บซ้ายแป๊บขวาแป๊บซ้ายแป๊บขวาตลอดเวลาเลยแสดงให้เห็นชัดว่าเราไม่ค่อยอยู่ในร่องรอยของเอกายโนเอกายนะมัคเอกายนะมัคทางสายเดียวเนี่ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ละคนเราจะรู้เลยว่าเราออกนอกเส้นทางกันตลอดแล้วเราจะรู้เลยว่าเราควรจะบรรลุเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่เราจะคิดตรงทางเข้าใจอย่างว่ากระบวนการแห่งการขัดเกลาในแฟ้นนี้ที่พระศาสดามานั่นเป็นกระบวนการพัฒนาความคิดพัฒนาความคิดล้วนๆเลยใครที่สามารถคิดเข้าสู่ร่องรอยได้คนคนนั้นมีโอกาสบรรลุได้เร็วแต่ถ้าคิดไม่เข้าร่องเข้ารอยอยู่เลยเนี่ยอภิชาครับโทมนัสครับเราจะเห็นอย่างว่าความคิดเร็วทุกคนเร็วทุกคนแต่จะเร็วทางด้านไหนปริมาณของความคิดรัดนิ้วมือดิ่งหนึ่งใช่ไหมมากกว่าแสนโกรธครั้งเห็นแล้วแต่เนี้ยอย่าไปบอกคนนั้นคิดเร็วคนนั้นคิดช้าแล้วเข้าใจยังแต่ว่าความคิดนั้นมันจะลงผวังหรือขึ้นชวนะเร็วอันนั้นก็ว่าไปมันจะคิดบุญได้เร็วหรือคิดบาปได้เร็วถ้าถามบอกว่ามามน่าเป็นคนคิดบาปเร็วกับบุญเร็วอันไหนเร็วกันมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยบุญคิดบุญได้เร็วใช่ไหมคิดบาปได้เร็วใช่ไหมฉะนั้นถ้าหากว่าตอนนั้นบุญคิดบุญได้เร็วนี่นะใจเป็นบุญได้เร็วกำลังเข้าสู่ร่องรอยของถ้าคิดบาปได้เร็วนะมันตกจากทางเส้นนี้แล้วมันเหมือนอย่างนี้นะเราขีดเส้นทางตรงๆเข้าไว้นี่นะใครสังเกตดูเราแวะข้างทางบ่อยอ่ะแวะบ่อยไหมเราจะเห็นชัดเลยตอนนี้ว่าเราตกอยู่ตลอดตกอยู่ตลอดถ้าคนบางคนตกแล้วตกเลยเนี่ยต้องระวังนะต้องรีบโดดขึ้นมานะถ้าตกปั๊บรีบกระโดดขึ้นมาตกปั๊บรีบกระโดดขึ้นมาคนพวกนี้จะไปได้เร็วล้มลุกเนี่ยเร็วรู้วิธีแก้ยังไงเนี่ยบางทีต้องระวังนะว่ากระบวนการที่มันพูดออกมาเนี่ยมันผ่านจากกระบวนการการคิดอย่างรวดเร็วเรียบร้อยแล้วคิดแบบเบ็ดเสร็จตอนนั้นมันที่พูดเนี่ยเพราะความคิดมันเร็วมากมันเร็วจนเรารู้ทันไม่ได้อะฉะนั้นมันปรุงแต่งความคิดเบ็ดเสร็จแล้วมันนึกพูดมันนึกทำสรุปก็คือว่าให้สังเกตนะพระศาสดาจะวางหลักไว้เลยว่าก้าวไปถอยกลับแปลว่ากระบวนการความคิดเรียบร้อยไปแล้ว
จะผิดทางหรือถูกทางท่านผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบเสร็จแล้วจะต้องไปรับในการต่อไปเรียบร้อยแล้วก้าวไปซ้อยกลับนะคู่เข้าแลตรงแลเหลียวเนี่ยจะแลตรงแลเหลียวแลคำว่าแลตรงแลเหลียวเนี่ยเป็นสำนวนแค่แลซ้ายแลขวานะไม่ใช่แค่นั้นนะแลตรงๆก็ได้ด้วยแลอนุทิศก็ได้ด้วยแลรอบทิศก็ได้ด้วยแลทั้งล่างด้วยแลข้างบนด้วยขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้คำว่าก้าวไปถอยกลับเนี่ยใช้ในทุกอิริยาบถนะอย่าลืมนะเช่นนั่งอยู่เงี้ยเงี้ยถ้าโยกมาข้างหลังเป็นถอยกลับเห็นไหมเนี่ยถ้าโยกไปข้างหน้าแปลว่าก้าวไปทั้งที่อยู่ในอิริยาบถเนี้ยก้าวไปถอยกลับถ้ายืนน่ะโยกไปข้างหน้าโน้มไปข้างหน้าหน่อยยังไม่ทันเดินเนี่ยประมวลการความคิดก้าวไปเรียบร้อยแล้วโยกมาข้างหลังหน่อยถอยกลับแล้วนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันหมดเลยถ้าจิตลงผวังอย่างนั้นก็ไม่ได้ก้าวไปเขาเรียกไม่เรียกก้าวไปเพราะอย่างนั้นก็เรียกว่ามันหลุดลงแล้วมันหลุดลงผวังไปแล้วมันมารู้ทีหลังมารู้ทีหลังเรานึกว่ารู้ขนาดนั้นเดี๋ยวรู้ทีหลังมีคนบางคนเนี่ยภรรยาสมัยก่อนเนี่ยภรรยาคลอดบุตรถือตะเกียงส่องให้ภรรยากลับด้วยจะถือได้ด้วยขนาดนั้นเลยนะก็สมัยตอน อยู่ในค่ายทหารเนี่ยนะมันต้องถูกควบคุมให้การเดินออกกำลังกายนี่ก็หลับไปเดินมันได้ดังนั้นแรงฝึกได้มหาเนี่ยนั่งทำงานอยู่นั่งหลับได้เป็นวันๆยายกงานปั๊บนั่งเฉยเหมือนนั่งสมาธิแต่นั่งหลับเนี่ยเอาสิไม่ใช่มัชฌิมาเลยเนี่ยนี่คือตกกระแสจากมัชฌิมาเหมือนนั่งฟังธรรมเนี่ยใจมันไม่ได้ไปกับคำสอนใดๆเลยมันก็หลุดจากมัชฌิมาปฏิปทาตลอดเลยมันไม่เป็นเอกายนามะหรอกนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยจะหลุดซ้ายหลุดขวาหลุดซ้ายหลุดขวาหลุดซ้ายหลุดขวาและเราไม่เคยควบคุมได้เลยไม่เคยควบคุมได้เลยเพราะไม่มีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องและพอบอกกระบวนการเรียนรู้แล้วมันไม่พอมันฟังกันไม่เข้าใจไม่รู้จะทำกันยังไงในยุคนี้นะมันก็เป็นกันแบบนี้นะมองเห็นไหมนะกระบวนการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันก็ทำงานกันอยู่นี่แหละก็นั่งเนี่ยมันเลี้ยงก็นั่งอยู่หรือเลี้ยงที่เทวดีหรือคนเดียวมาตะลิวมาเหมือนกันนะแต่ทุกคนเนี่ยลองล่องกันใครลองมากใครเดินเขาลองมากวัดกันยากคนเข้าใจถ้าคนเข้าใจด้วยแล้วก็เดินจิตก็เป็นนี้เรื่อยคนเหล่านี้เขาจะไม่ค่อยหลงล่องคำว่าหลงล่องไม่ตกจากทางสายเดียวเขาจะเดินก็ทางสายเดียวเนี่ยลองคิดดูเดียวบางคนก็เดินมาตั้งแต่ในสังสารวัฏเนี่ยในอดีตถึงบอกว่าอยากควรอย่าดูถูกกันไม่ที่นั่งอยู่เนี้ยอย่าไปตำหนิกันเด็ดขาดนะเราไม่รู้ว่าใครเนี่ยเขาฝึกมาแค่ไหนเราไม่รู้หรอกบางทีเราเห็นคนนั้นไอ้คนนั้นเสแสร้งหรือเปล่าเนี่ยมาเห็นว่ามันน่าเสแสร้งนั่งสงบคึกมันรู้ยากเขาถึงบอกว่าคิดจะบูชาในฐานะเป็นทานหรือเป็นศีลเนี่ยคิดจะให้ความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยโอ้โหทำไปกระทบผู้มีคุณขึ้นมาบุญเกิดมหาศาลจะไปกระทบผู้ที่จะไปกระทบผิดพลาดล่ะเช่นสมมติเห็นเดี๋ยวมัจจุรีแล้วเอามาไปตำหนิเธอเนี่ยไปตำหนิว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้บ้าว่าเนี่ยแต่สมมตินี่ไปตำหนิเธออย่างนี้เนี่ยนี่ไอ้กรรมตัวนั้นเนี่ยย้อนทางงานมาเลยนะเนี่ยกรรมตัวนั้นเนี่ยแล้วมาจะกลายเป็นคนบ้าเลยนะกรรมที่มันให้ผลเนี่ยเอามาให้กลายหลุดโลกเลยนะอย่าลืมนะฉะนั้นเอามาถึงบอกว่าคิดเมตตาเขาคิดเมตตาเขาบุญมันมหาศาลไปกระทบผู้มีคุณเข้าไงสมมติว่าท่านผู้นี้นะโยมพัชรีกำลังตั้งตนเข้าถึงสารณคมเพื่อจะเป็นปัจจัยความพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมในขณะที่เราสักการะไปให้ใช่ไหมแล้วเราคิดก็เหมือนกันแหละเราคิดที่ไม่เบียดเบียนเธอผู้นี้ก็เหมือนกันแหละอัปมาโนมันก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันบุญที่จะได้รับตอบแทนเนี่ยเข้าใจอย่างเนี้ยจึงไม่ควรดูหมิ่นใครๆแม้เล็กน้อยเข้าใจในบทกรณียมทากุตระในยันดังดันดังมาดังอภิสมัยใจยังไม่ควรดูหมิ่นใครๆและก็ไม่ควรจะไปทำลายเม้นสัตว์เล็กๆน้อยๆเข้าใจไหมหมาเข้าใจคำนี้ไหม
เพราะสัตว์ผู้มีคุณมันเยอะเราควรเห็นใจเขาควรเห็นใจเขาถ้าจะตำหนิให้ตำหนิกิเลสร้ายกาจนักไอ้กิเลสที่สิงใจในตัวเราและตัวเขาเนี่ยทำให้มืดบอดให้นึกในใจแต่อย่าพุ่งมานะถ้าแก้ไม่ได้นะบาปที่เราทำเนี่ยมันย้อนแทงตัวเองหมดเลยแทงตัวเองหมดเลยเนี่ยแต่เราไม่มีเจตนาใช่มันพุ่งก็ใช่แต่ตอนที่พุ่งมันก็เป็นมันเป็นแล้วมันเป็นไปแล้วแต่ตอนนึกได้เนี่ยมันไม่เป็นมันไม่เป็นเจตนาที่เป็นบาปก็คืออย่างนี้นะว่าคิดดูว่าการจะผลิตคำพูดได้หนึ่งคำเนี่ยมากกว่าแสนโกรธขนาดเจตนาที่มันลุยลงไปอ่ะเป็นบาปอ่ะแล้วถ้าพูดสักเกินครบประโยคขึ้นมาโอ้โหคนที่ต้องไปรับเนี่ยมันคือตัวเราล้วนๆเลยไม่มีคนอื่นเลยแต่ถ้าพูดดีอย่างที่อามาการแสดงพระธรรมนี่นะคนที่จะไปรับคืออามาเองแหละและพวกเราที่กำลังจิตที่ฟังพระธรรมนี่นะคนที่เราจะไปรับผลแห่งการฟังที่ถูกต้องก็ตัวเราล้วนๆเลยลองคิดดูสิจิตดีที่เกิดขึ้นเนี่ยกับจิตที่เสียที่เกิดขึ้นเนี่ยความเข้าใจในพระธรรมของคนบางคนจึงเร็วและจึงช้าอยากรู้ไหมคนที่ฟังธรรมด้วยความนอบน้อมฟังธรรมด้วยความมนสิการตั้งใจที่เป็นไปกับกุศลไม่คิดเป็นอื่นเลยกุศลเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยเกื้อหนุนทำให้ความคิดไกลการต่อไปอันใกล้คิดเนี่ยจะทำให้เขาเข้าถึงพระธรรมที่ถูกมันเป็นคอยประดับตกแต่งจิตเขาแต่ถ้าใครคิดพลาดในขณะฟังธรรมนี่นะไปให้บาปแทรกบาปแทรกเนี่ยคนคนนั้นจะไม่ค่อยเข้าใจพระธรรมอันนี้ได้จากตัวเองเลยนะได้จากตัวเองเลยแต่ก่อนเอ๊ะทำไมไม่รู้เลยว่าทำไมตนเองถึงเข้าใจพระธรรมได้เร็วเพิ่งมารู้ตรงไหนรู้ไหมพอฟังธรรมะจากอะไรกับใครเนี่ยไม่เคยให้หลุดไปจากคำแม้คำพูดเดียวเลยไอ้ตรงนี้เลยกลายเป็นปัจจัยหนุนเนื่องนั่นจะไม่มีการนั่งหลับฟังใครเด็ดขาดแล้วไม่มีใครบอกได้ในตรงนี้มันเกิดขึ้นจิตที่ปรารถนาจะฟังนี่ก็ไปสังเกตเพื่อนๆกันศึกษาพระธรรมรุ่นเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยขยันท่องมากขยันท่องแต่พอไปห้องเรียนหลับพวกนี้เข้าใจแต่พยัญชนะแต่อัตถะไม่เข้าใจเห็นชัดเลยเข้าใจแต่พยัญชนะอัตถะไม่ค่อยเข้าใจเว้นไว้แต่มีกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มที่เข้าใจแล้วเบ็ดเสร็จตนเองเข้าใจและอ่านเข้าใจและไปนั่งหลับแต่พวกนี้บาปก็คือว่าตนเองจะต้องเจอบุคคลสอนยากว่ายากก็ไปเจออย่างเงี้ยก็มาก็เคยทำกรรมเหล่านี้ทั้งสองส่วนใช่ไหมมาก็เจอสองส่วนเลยบางทีเราไปเจอครูบาอาจารย์นี่เขาไม่เข้าใจแค่ทำเนี่ยเข้าใจใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราดูเราไปตอนเองนั่งหลับไม่สนใจเงี้ยแล้วโอ้โหเราไม่รู้เป็นบาปเลยตอนนั้นบาปเล่นงานอ่วมเลยจะเข้าเป็นเหตุเวลามาอ่านพระไตรปิฎกคนเดียวเนี่ยหลับบ้างอะไรบ้างตลอดแล้วคิดพระธรรมกลายไปช้าไปเลยเพราะเราไปพุทธศาสนาพระธรรมก็ให้เพราะตรงนี้นอกจากเป็นคนมีปัญญาแล้วไม่พอนะต้องรู้หลักว่าจะส่งเสริมตัวเองยังไงคือบอกว่าบางทีรู้จักกับใครเนี่ยเรารู้เลยนะว่าเขาจะไปเดือดร้อนในอนาคตเนี่ยแต่ไม่รู้จะบอกยังไงบางคนนี่นะบอกคือเขาสมาทานแล้วว่ามุมนี้เขาไม่เชื่อแต่เชื่อมุมอื่นก็เหมือนที่พูดเรื่องการหมุนพระธรรมเขาสมาทานไว้ในใจแล้วว่าเขาจะไม่เชื่อแต่เขาต้องคิดว่าแต่คนบางคนก็ไม่เชื่อตรงนี้เดี๋ยวเขาต้องไปดูหลักฐานเองแต่อย่างนั้นเขาแก้ไขตัวเองก็ได้แต่บางคนบอกว่าตั้งหลักไว้แล้วว่าไม่เชื่อแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องพูดกันก็จบไปเลยเพราะเราดูแล้วเราลองพยายามหลายครั้งแล้วเขาไม่เชื่อใช่ไหมพอไม่เชื่อเนี่ยต้องถอนตัวออกเสียอย่าไปพยายามเหมือนเราไปบอกคนใกล้ชิดบอกได้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยเผลอเราก็ได้บาปเลยได้บาปเลยอันนี้ต้องถอนตนออกนะ
อย่าไปบอกคำนั้นอีกต่อไปเลยตั้งใจว่าบอกยังไงก็แก้ไม่ได้แต่บอกไปบอกมาเราเสียหายแล้วตกล่องจากมัชฌิมาปฏิปทาพอจะมองเห็นไหมว่าคำว่าเอกายโนะอยังมิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอกายโนะอยังภิกขเวมัคโคคำว่าภิกขเวศัพท์นั้นรวมอุบาสกบาสิกาด้วยแค่นี้รู้แล้วที่จริงรวมบริษัท8ด้วยนะไม่ใช่บริษัท4อย่างเดียวนะตรงนี้นะบอกว่าทางนี้เป็นทางสายเดียวที่จะเป็นข้อปฏิบัติขัดเกลาดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ไอ้ทางนี้เป็นมัชฌิมาอยู่แล้วไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่พระนิพพานเนี่ยก็แปลว่าพัฒนากระแสความคิดให้อยู่ในทางเส้นนี้แล้วเธอนิพพานได้ถ้าตกจากความคิดที่จะเดินสู่ทางเส้นนี้ไปนิพพานไม่ได้สรุปก็คือว่ารู้ได้ยังไงว่าตนเองตกอภิชายินดีอาลัยเพลิดเพลินกำหนัดผูกพันตกแล้วขัดเคืองหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญตกแล้วชัดไหมเดี๋ยวนี้ว่าเราจะรู้ว่าแล้วอะไรคือถูกเป็นไปกับศรัทธาเป็นไปกับวิริยะเป็นไปกับสติเป็นไปกับสมาธิแล้วนี่ถูกแล้วเนี่ยถ้ามันมองอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าเราเดินถูกทางหรือไม่เดินเป็นกระบวนการของวิธีการพัฒนาความคิดแล้วลองดูจริงๆว่ากระแสชีวิตเราตกบ่อยไหมสมมติเรานั่งฟังปุ๊บแล้วมันซึมเนี่ยสุดอะตอนนั้นตกนี้ยังไม่ตกโอ้โหมันไม่ใช่เริ่มเลยนะตกไปเส้นไหนเส้นอภิชฌาที่ทำไปนะถามหน่อยเวลาเกิดความหดหู่ท้อถอยไม่ปรารถนาจะฟังตรงนั้นตกไปเส้นไหนอภิชฌาหรือโทมนัสที่จริงเป็นสองส่วนส่วนอภิชฌาด้วยและส่วนโทมนัสด้วยแล้วแต่บุคคลถ้าหากว่าในขณะฟังไปเนี่ยมันยินดีในการจะอยู่กับมันชื่นใจเนี่ยไม่ได้หลับทีละนิดทีละนิดอันนี้เป็นอภิชฌาแต่มันหงุดหงิดเป็นระยะด้วยนะตนเองก็ไม่อยากเป็นตรงนั้นด้วยแต่มันก็หงุดหงิดอยู่เรื่อยเนี่ยดูง่วงอยู่เลยอันนี้เป็นโทมนัสมันแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะว่าสรุปแล้วก็คือหลุดจากทางเส้นนั้นแล้วทั้งการบรรลุได้ด้วยความคิดมันไม่ใช่บรรลุได้ด้วยร่างกายมองเห็นไว้ตรงนี้เป็นกระบวนการพัฒนาความคิดล้วนๆเลยในศาสนาของพระยินดีเจ้าเนี่ยเป็นกระบวนการพัฒนาความคิดล้วนๆเลยประเด็นมันอยู่ว่าสมมตินะถ้าปลีกไปแล้วไม่มีข้อมูลเลยก็ไปนั่งอภิชฌาแล้วต่อมานะหรือมีข้อมูลแต่เดินไม่เป็นเลยคือรู้หมดเลยนะแต่ไม่รู้จะคิดยังไงก็ต้องอยู่ว่าหมู่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ตรงว่าเราอยู่กับใครอยู่กับบัณฑิตหรือคนพาลถ้าอยู่กับคนพาลก็เป็นเงินบัณฑิตมันมีทั้งบัณฑิตโดยบุคคลกับบัณฑิตโดยสภาวะในแยกให้ออกเช่นคนที่มีปกติคิดบาปบ่อยๆทำบาปบ่อยๆกายวาจาใจของท่านเหล่านั้นเป็นไปกับบาปไปหมดเขาเรียกคนคนนั้นเป็นคนบาปแต่ถามว่าในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นพานได้ตลอดไหมถึงเนี่ยแล้วก็สรุปแล้วถ้าพานจริงๆมีชื่อของอกุศลนั่นแหละบัณฑิตก็เป็นชื่อของกุศลในคนคนหนึ่งเป็นทั้งพานเป็นทั้งบัณฑิตถ้ารู้ตรงนี้เป็นเสร็จปุ๊บบริบทนี้เราก็ต้องมาดูตัวเราเองเพื่อคนที่เป็นพาลกลายเป็นเราเองรู้ไหมทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้หมดเลยพี่ทั้งที่ตัวมาเองตัวยันถ้าเรายามได้โกรธยามได้โลภยามได้หลงตอนนั้นเราเป็นพาลไปแล้วไม่ต้องไปมองคนอื่นเป็นแล้วตนเองเป็นแล้วเนี่ยในตอนนี้สมมติว่าโกรธยันโกรธมาไม่นานเลยไม่รู้เรื่องเลยสมมติเนี่ยให้ตนเองเป็นไปแล้วเนี่ยแล้วตนเองน่าพบไหมตอนนี้ไม่น่าพบคือมันไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะ500ก็เยอะตายกันเป็น500เลยเนี่ยกลายเป็นไป700ก็มีกลายเป็น 1,000 ก็มีประเด็นขึ้นบอกไงบอกว่าแล้วอยู่กับใคร
นี่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วเราจะได้รู้ว่าจักอยู่คนเดียวได้จริงหรือไม่ในภาวะการที่มีข้อมูลเพียงแค่นี้นี่ข้อแรกนะนะเข้าใจตรงนี้ก่อนนะสองถ้าอยู่คนเดียวได้ก็น่าโมทนาสมมติถ้ามีข้อมูลนะหนึ่งถ้าไม่มีข้อมูลอยู่คนเดียวก็พังมีข้อมูลถูกต้องด้วยแล้วก็สามารถเดินได้อยู่คนเดียวดีที่สุดเห็นไหมแค่นั้นแหละแต่ในกรณีที่เราเนี่ยยังเอาตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยเพราะเรายังโดดลงจากร่องของทางสายเดียวอยู่ตลอดเนี่ยทางสายเอกตลอดควรแนะนำดีที่สุดก็คือถ้าอ่านพระไตรปิฎกอรรถกถาดีเข้าใจได้ก็ไปอยู่พุทธเจ้าดีที่สุดหรือถ้าเรารู้ว่าเราเกี่ยวข้องกับคนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะทุกข์ค่อนข้างเยอะเนี่ยเอาเทปอ่ะนั่งฟังแล้วศึกษาเลยแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกฟังเพราะเราเกี่ยวข้องกับคนแล้วมันได้บาปเยอะวิธีแก้ตัวเองถ้าต้องการพัฒนาความคิดตัวเองจริงๆนะเพราะเราไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วมันจะนั่นมากอยู่เลยใช่ไหมก็ทำวิธีนี้ถ้าใครคิดว่ายังเกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปแล้วเจริญกุศลได้ก็เกี่ยวข้องไปก็ได้แต่คุณเพราะคุณเลือกคนเองอะใช่ไหมแล้วแต่มุมจะคิดแล้วถ้าต้องการจะพัฒนาตนเองก็ไปเลือกเอาว่าอยู่คนเดียวได้เมื่อมีข้อมูลถูกต้องและปฏิบัติได้ดีสองอยู่กับหมู่คณะได้เพราะคิดว่าหมู่คณะตรงนี้ได้จะเกื้อกูลในการทำให้เราจะได้กุศลสามคิดว่าหมู่คณะก็ไม่น่าอยู่ด้วยก็มีวิธีเดียวหาเทปที่เขาบรรยายถูกต้องมาแล้วก็พระไตรปิฎกสักชุดหนึ่งสองชุดแล้วก็ค้นคว้าอันนี้ไม่เรียกอยู่คนเดียวนะอยู่พุทธเจ้าอยู่กับธรรมมากของพุทธเจ้าอันนี้ก็ยังมีบัณฑิตอยู่ด้วยที่ไม่อยู่คนเดียวอันนี้แปลว่าพอเราอยู่ในช่วงการศึกษาถ้าสงสัยใดๆก็แอบแวะไปถามมันถามไปเสร็จเราเหมือนอะไรไปเอาแต่เนื้อหาสาระไม่ได้เอาพฤติกรรมแล้วก็กลับมาสมมติว่าอาจจะไปหาแต่ละคนเนี่ยอย่างสมมติเอามานะติดข้องในภาษาบาลีมากยกหูโทรศัพท์ถามนี่ตรงนี้เป็นข้อโดยมากเอามาศึกษาพระธรรมเป็นรูปแบบนี้เพราะถ้าด้านภาษาบาลีเนี่ยเอามาจะค่อนข้างดอยเอามาก็จะต้องถามติดศัพท์รูปเนี่ยถามบางทีถามองค์นั้นไม่ได้ถามองค์นั้นถามมึงทุกคนเขาโค้ดให้เอามาขนาดนั้นนะบางทีก็ค้นเราก็รอหน่อยยอมเสียค่าโทรศัพท์ไปรอสักพักมึงก็มาเขียนโอ้เป็นอย่างนี้พอได้ปั๊บแล้วหืมได้ชื่นใจแล้วอามาจะติดศัพท์บางศัพท์นี่นะศัพท์นั้นสำคัญในความเข้าใจอามามากเนี่ยเราไม่แน่ใจเนี่ยพอมาแปลได้ศัพท์เดียวเนี่ยนะเราบอกเอ้มแปลศัพท์อื่นได้จริงไหมพอแปลศัพท์อื่นได้โอ้โหตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวนี้ทีนี้เป็นต้นอามาจะเป็นงั้นศึกษาพระธรรมเข้าใจอย่างนี้นะว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเมื่อกลับไประวังหลักให้ถูกแล้วเราจะรู้เลยว่าเรานั้นเนี่ยลงจากทางสายนี้ยังทีนี้ถามตัวเองก่อนว่าพร้อมที่จะเดินทางสายนี้หรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเดินทางสายนี้เสียงพร้อมเดินหรือยังคือมองอำนาจยิ้มเลยพอเหลียวว่าพร้อมฉะนั้นการว่าพร้อมจริงๆเป็นเรื่องกระบวนการของความคิดเป็นการพัฒนาจิตอบรมจิตเจริญจิตนั่นเองในพระศาสนาเนี่ยเมื่อความคิดได้ถูกแล้วเนี่ยการกระทำทางกายทางวาจาถึงถูกทีนี้ความคิดจะถูกหรือไม่ถูกนั้นเนี่ยอย่าเอาคนอื่นวัดให้เอาคำสอนพระเจ้าเป็นตัววัดอย่างนี้เราจะรู้ตัวเองเลยเดี๋ยวนี้เราจะไม่ต้องว่าให้ใครวิจัยว่าเนี่ยเรามีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลคนอื่นมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลแต่เราจะดำเนินตามคำสอนของพระเจ้าแล้วไม่ต้องไปตัดสินคนอื่นเลยว่าเขามีเหตุผลไม่มีเหตุผลก็พูดผิดพูดถูกหมดเวลาตรงนั้นเลยทิ้งตรงเลยแล้วชีวิตจะไม่ค่อยอยากช่วยคนอื่นแล้วไม่ใช่ถึงตรงนี้ไงอย่าไปใช้คำว่าเจตนาดีอย่าไปใช้คำนั้นพอเราคิดอยากคิดตั้งหลักว่าจะช่วยคนอื่นเนี่ยคิดก่อนเลยนะว่าช่วยครั้งนี้ผลกลับมาอาจจะด่าเราก็ได้อาจจะชมเราก็ได้นะ
ทุกครั้งคิดอย่างนี้ก่อนเช่นเราจะหยิบแก้วให้ใครเนี่ยคิดก่อนเนี่ยแก้วใบนี้เมื่อหยิบไปเนี่ยอาจจะเจอด่ากลับมาหรือชมกลับมาแล้วคุณจะตั้งหลักยังไงบอกตัวเองอ่ะแล้วคุณจะตั้งใจยังไงไม่ใช่ต้องคิดก่อนเช่นถ้าจะไปพูดกับคนคนนี้มันจะมีสองส่วนเนี่ยสมหวังกับผิดหวังคือว่าจะได้คำชมกลับมาและคำด่ากลับมาแน่นอนที่จะเดินเข้าไปหาสมมติว่าเนี่ยวันนี้จะไปคุยกับอาจารย์ที่ภาวดีแต่จะมีสองสิ่งที่จะกลับมาวันนี้ความรู้สึกดีใจกับความรู้สึกเสียใจถ้าตั้งหลักอย่างเนี้ยไม่เป็นไรเราจะยอมรับกติกาตรงนั้นได้ถึงเดินก็ไปคุยถ้าบอกไม่เอาไปนี่เราจะทำใจยากมากเมื่อเราได้ความรับนับยินดีเพื่อเพลินกันได้โทรมานั้นประมวลความคิดแล้วไม่คุ้มก็ไม่ผ่านเห็นไหมอันนี้คือหลักของทางสายเดียวเลยนะจะไปทำงานชิ้นนี้มีคนบอกเอาของมาให้หน่อยเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนตรวจสอบดูก่อนเดี๋ยวรับปากจะไม่รับปากอะไรคนเร็วนะก่อนทุกทีเลยเดี๋ยวนี้ได้จ้าจะไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงเช็คใจตัวเองว่าถ้าเราเอาของไปส่งตามที่ท่านผู้นี้บอกเรามันจะได้สองส่วนเราวางใจได้ไหมได้โอเคได้ฝึกเป็นหรือยังตอนนี้ฝึกไปแล้วมันจะได้สองส่วนแน่นอนแล้วเราจะวางใจยังไงที่ไม่ติดกับมันกับไอตัวยินดีและวางใจยังไงจะไม่เครียดกับมันเมื่อไอตัวยินร้ายแล้วก็จะฉลาดกว่ามันเนี่ยฉลาดกว่าไอ้สองตัวนี้ให้ได้อันนี้เขาเริ่มตั้งหลักเป็นแล้วอันนี้เป็นหลักใช้ชีวิตประจำวันเลยนะเนี่ยอันนี้มัชฌิมาพื้นฐานนะเนี่ยถ้าพื้นฐานขึ้นไม่ได้จะขยับระดับพัฒนาระดับสูงได้ไหมไม่ได้เลยฉะนั้นจะเกี่ยวข้องถามว่ายังอยากเกี่ยวข้องกับคนไหมถ้าอยากเกี่ยวข้องจะได้สองส่วนแล้วเกี่ยวข้องกับใครเช่นจะเดินเข้าไปหาเจ้าของไปถวายมหาอำนาจเนี่ยมันจะได้สองคำสองอย่างอภิชาติและโทมนัสเนี่ยถ้าได้สิ่งนี้แล้วเราจะวางใจยังไงเราบอกว่าไม่เป็นไรเราจะคิดเราจะฝึกจิตเราจะพัฒนากระบวนการเมื่อความคิดของเราให้ถูกให้ต้องให้ดีให้งามก็พัฒนากระบวนการต่อไปมองเห็นหรือยังปฏิบัติถูกไหมในนี้ถ้าอย่างเนี้ยเอาตัวรอดตัวรอดแน่นอนแล้วไอ้จิตอาสาในสำนวนทางโลกอ่ะอยากจะช่วยคนไปหมดเนี่ยต้องระวังมันจะได้สองส่วนกันมาไม่ใช่พระเจ้าไม่สอนให้ไม่ช่วยคนนะแต่คุณพร้อมหรือยังพระเจ้าบอกว่าจารถะพิกเวจริกังโมจนะอิตายะโมจนะสุขายะโรกาทุกรรมยะเดวาวุฒิสานาวิโรนีเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่เที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเราคือตถาคตเราคือตถาคตพ้นแล้วจากอภิชาและโทมนัสกระชากอภิชาโทมนัสความยินดีกับความยินร้ายและโมหะหลุดจากกระแสความคิดแล้วแล้วบ่วงไม่ติดแล้วเราจะไม่ไปติดบ่วงคือรูปเสียงกลิ่นรสสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเราจะไม่ติดบ่วงตัวนั้นอีกแล้วจะไม่ติดคนแล้วก็จะไม่ไปติดข้องกับคนทั้งติดข้องแบบราคะโทสะโมหะทั้งหลายจะไม่ติดข้องแล้วแม้พวกเธอ60เนี่ยรูปก็พ้นแล้วฉะนั้นเธอจึงเหมาะแห่งการที่จะไปคบค้าสมาคมบุคคลอื่นคนจะไปช่วยคนอื่นแล้วจิตคิดอยากจะช่วยคนอื่นคุณทำได้แล้วมองเห็นอย่างว่าจริงๆคนที่ควรช่วยคนอื่นคือใครคือใครตอบได้ไหมคือใครคนที่หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากบ่วงแล้วหลุดพ้นจากอภิชาและโทมนัสแล้วจึงควรช่วยคนอื่นจึงควรหวังดีคนอื่นจึงควรคิดเกื้อกูลคนอื่นที่ไปทำเนี่ยที่เอามาใช้คำว่ามันเสียเวลาเข้าใจยังชัดเจนไหมทีเนี้ยเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ที่ไปช่วยคนได้เราไม่ควรไปหวังดีกับใคร
เพราะเราไม่ใช่บุคคลที่หลุดพ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์อะไรคือบ่วงพ่อแม่ทรัพย์บุตรภรรยาเพื่อนสาธมิกใครทุกหมดนี่คือบ่วงหมดเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยถึงบอกไปช่วยใครทำไมก็เรามันยังไม่พ้นจากบ่วงเขาติดบ่วงกันเต็มไปหมดเนี่ยเข้าใจยังเราไปช่วยเขาทำไมเรามันไม่ใช่มีคุณสมบัติจะช่วยใครได้เลยสรุปหนึ่งสองสามสี่ห้านั่งอยู่เนี่ยบุคคลพวกนี้ไม่ใช่มีคุณสมบัติแห่งการช่วยใครชัดเจนไหมในเนี้ยฉะนั้นจิตอาสาจิตอยากจะช่วยจิตหวังดีจึงพลาดแล้วพลาดเล่าพลาดยังไม่รู้ตัวว่าตนเองพลาดตระหนักคำนี้ไหมต่อไปอยากจะช่วยคนอีกไหมต้องตอบจริงๆนะทำไมถึงไม่อยากช่วยคนอื่นเพราะเราไม่มีคุณสมบัติแห่งการที่จะช่วยใครได้จริงๆเราหมดคุณสมบัติพระพุทธเจ้าบอกคุณสมบัติคนที่จะไปช่วยคนอื่นคนจะไปหวังดีคนอื่นว่าดู60รูปภาษาแรกดูพวกนี้เราไม่ใช่พวกนั้นเราไม่ใช่คนกลุ่มนึงเราไม่ใช่บุคคลประเภทนั้นเรามันเป็นบุคคลที่จะต้องให้คนอื่นช่วยเราเป็นบุคคลที่จะต้องให้คนอื่นหวังดีกับเราอย่าไปคิดหวังดีกับใครอีกเลยจิตที่คิดหวังดีเนี่ยพลาดแล้วบางทีเราเอาโลภะไปหวังดีกับเขาเอาโทสะไปหวังดีกับเขาเอาโมหะไปหวังดีกับเขาอย่างนั้นก็เรียกว่าหวังร้ายกับเขาหมดแล้วก็เรามันยังไม่มีกระบวนการความคิดที่ดีได้อย่างต่อเนื่องเลยอ่ะแล้วเราจะไปคิดดีกับคนอื่นได้อย่างไรเข้าใจคำนี้ไหมถึงบอกว่าไม่มีคุณสมบัติเราไม่มีคุณสมบัติเราไม่มีคุณสมบัติช่วยใครต้องบอกอย่างนั้นเลยถ้าคิดอยากจะช่วยเขาเนี่ยโอ้ยน่าสงสารเหลือเกินเนี่ยเราไม่มีคุณสมบัติสอนแบบนี้ทำให้ใจดำใช่ไหมไม่ใช่เรายังขัดเกลาตัวเองไม่พอถ้าจะช่วยเขาพุทธเจ้าบอกอย่างเงี้ยอย่างเหมือนที่พูดเนี่ยจะพุทธเจ้าบอกอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คำพูดเดียวแล้วเราไม่ยึดติดคำพูดด้วยนะเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะเพราะเราเอาคำของพุทธเจ้าบอกไปแล้วไงบอกเสร็จแล้วเขาจะมาแวะกับเราเราจะโกรธเขาไหมเพราะอะไรอ่ะยังไม่เข้าใจประเด็นนี้เราเอาคำของพุทธเจ้าบอกแล้วมันหมดหน้าที่แล้วเช่นเราต่อไปเราจะยื่นแก้วน้ำให้เขาได้ไหมถ้าเราเข้าใจถ้าหวังดีอ่ะยื่นได้ไหมได้แต่ยื่นแบบไหนยื่นด้วยจิตที่เป็นไปกับคำสอนไงแต่เมื่อยื่นไปเสร็จแล้วเขาไม่รับแหละไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะเรายื่นแล้วก็คุณไม่รับเองและเราจะไม่พูดมากด้วยถ้าพูดไปเราตกขอบเองอ่ะเบื้องต้นจริงๆต้องคิดไม่ช่วยก่อนเลยนะต้องคิดไม่ช่วยเลยนะเห็นคนล้มตูมพิจารณาดูก่อนนี่เราไปช่วยแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาเรายังไงเนี่ยมันจะย้อนยังไงเนี่ยหรือจะพูดกับคำคนนี้คำเนี้ยเอาย้อนหลังกลับไปเมื่อวานนี้ก็ได้เอาถ้าเราจะไปโกรธเนี่ยแก้อะไรมันจะตามมาเราหวังดีไม่ใช่ป่ะเรามีคุณสมบัติจริงป่ะเพราะคุณสมบัติของคนที่จะหวังดีเขาจริงๆคือคนหมดกิเลสไอ้เราเป็นคนมีกิเลสเนี่ยแล้วขนาดจิตมันเร็วอ่ะเราไม่ฉลาดในจิตเนี่ยขนาดนี้หวังดีขนาดนี้หวังร้ายขนาดนี้หวังดีขนาดนี้หวังร้ายโอ้ยตายแล้วเราคนประเภทนี้ไอ้ความยินดีหวังดีหวังร้ายหวังดีหวังร้ายเขาเนี่ยเราโอ้โหตั้งกระบวนการจะไปช่วยคนน้ำท่วมฝนตกแดดออกคนที่มีปัญหาไอ้ตัวเราปัญหาเยอะกว่าเขาอีกที่ตัวเราปัญหาเยอะเขาเนี่ยที่อาจารย์ที่บางทีไปอ่ะคนที่มีปัญหาไม่ใช่คนอื่นนะเนี่ยเรานี่แหละปัญหาเห็นชัดไหมเนี่ยเอาเห็นยังไงตัวเนี่ยเห็นไหมจริงจริงจริงแล้วเนี่ยแม้ถ้ามาพูดอยู่คำหนึ่งกลัวจะเสียใจไม่กล้าพูดนึง
ถ้าพูดตูมเนี่ยจะยังไม่ดีจะเสียใจเลยมาพูดถึงงานที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามาพูดตูมเนี่ยอย่างที่มันดีเสียใจหรือว่าว่าพลาดยังไงก็จริงๆที่เป็นความดีก็มีอยู่ใช่ไหมมาไม่อยากแทงขาดตรงนั้นก็ให้รักษาว่าเป็นกุศลเอาไว้เพราะมามองว่าคนที่จะช่วยคนอื่นและแต่คุณสมบัติไม่พอถึงแม้เราเรียนจิตวิทยามาเนี่ยยังเพราะใช้คำพูดแบบอนุโลมว่าคนที่เรียนมาแบบไหนก็เรียนมาทางโลกและทางธรรมก็แล้วแต่เลยแต่คุณสมบัติไม่พอที่อยากช่วยคนอื่นถ้าว่าคุณสมบัติไม่พอที่อยากช่วยคนอื่นก็หมายความว่าความเป็นว่าการช่วยคนอื่นแต่ไม่ได้วางใจให้เป็นว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้ช่วยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ช่วยทั้งนั้นเราไม่ใช่ผู้ช่วยอามาต้องวางจากว่าอามาไม่ใกล้ช่วยใครเลยแต่พระศาสดาที่ประทับอยู่ในใจออกจากปากขึ้นมาเป็นพระสัทธรรมช่วยคนอื่นอามาเพียงแค่ว่าให้พระธรรมผ่านกระแสชีวิตของอาตมาเท่านั้นแหละอามาจึงไม่ได้ช่วยใครได้เลยถ้าเข้าใจอย่างนี้ถึงพร้อมที่จะช่วยคนอื่นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้อย่าจะช่วยเหรอพลาดแล้วช่วยไปก็เครียดช่วยไปก็โลภก็โกรธก็โลภก็โกรธอยู่นั่นแหละเราไม่มีคุณสมบัติไงพระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจะอภิชาและโทมนัสมีใจไม่ติดขัดต่อปัญหาทุกปัญหาแล้วแม้เธอทั้งหลายก็เป็นผู้พ้นแล้วจะอภิชาและโทมนัสไม่มีใจติดขัดต่อปัญหาทุกปัญหาแล้วเธอจึงมีคุณสมบัติพร้อมเพียงแห่งการไปเอาประโยชน์ไปให้เขาเอาความสุขไปให้เขาไปอนุเคราะห์เขาและเราล่ะเป็นผู้มีความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินหรือขัดเคืองอยู่ไหมยังมีความติดขัดติดตันทางด้านปัญหาอุปสรรคไหมถ้ายังมีความติดขัดปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วเนี่ยจึงไม่มีคุณสมบัติไปช่วยใครเลยเอ้าแล้วตอนนี้ล่ะทำไงเอารู้พระธรรมของพระศาสดาถ้าจะเอาพระธรรมของพระศาสดาไปบอกใครเนี่ยเธอดูบุคคลก่อนนะเธอดูการก่อนนะเหมาะไหมบุคคลเหมาะไหมการเวลาเหมาะสมไหมสถานที่เหมาะสมไหมชุมชนนั้นเหมาะสมไหมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้จักชุมชนจริงหรือไม่ถ้าไม่รู้จริงเธอก็ขาดอีกทั้งที่รู้คำสอนแล้วยังขาดเลยเอาไปให้ผิดคนก็อีกเข้าใจไหมตรงเนี้ยรู้คำสอนก็ผิดอีกเพราะดูชุมชนไม่เป็นเนี่ยแล้วเราอยากช่วยใครตรงเนี้ยเอาไปให้ก็ผิดหวังกลับมาไปให้ก็ผิดหวังกลับมาแล้วมองเห็นตัวเองไหมตรงเนี้ยชัดขึ้นไหมว่าเดี๋ยวต่อไปได้ถามอ้าวมาหน้าตอนนี้คิดว่าคุณสมบัติช่วยคนอื่นได้ยังยังไม่ได้เรียกเรียนที่บดีอย่างนี้เลี้ยงจะช่วยน้องได้ไหมยังไม่ได้เลยก็หวังดีน้องบ้างไม่ได้เลยแล้วทำไงก็หวังดีแล้วไปทำกับน้องแต่น้องเขาไม่น้องเขาเครียดตอบเนี้ยเราจะเครียดตามไปด้วยคือจริงๆตรงนี้หมายถึงว่าคุณสมบัติหวังดีคนอื่นได้ยังตอนนี้ต่อไปจะหวังดีคนอื่นอีกไหมคิดอยากช่วยคนอื่นอีกไหมตอนนี้ถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็ไม่เพราะอะไรมีคุณสมบัติจริงจริงจริงพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยคุณสมบัติไม่พอจริงจริงขนาดรู้ธรรมะเนี่ยยังไปให้ผิดบุคคลได้อยู่ผิดการผิดบุคคลอีกเยอะหมดเลยแล้วก็บอกว่าพระศาสดาตอบแบบพูดแบบนี้เท่าที่รู้แค่นี้แต่ว่าถ้าจะให้เสนอทัศนะความเห็นตอนนี้ยังไม่ชำนาญนะคือไม่กล้าเสนอทัศนะความเห็นอะไรบ้างอย่างนี้ลองนี้รอดตัวเลยไหมรอดตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าชำนาญหน่อยก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะลองไปคิดดูดิถ้าไม่ถูกขอไปเอาสิตอนนี้ตอบแบบมีเชิงแล้วตอนนี้เข้าใจอย่างตอนนี้ตอบมีชั้นเชิงแล้ว
โอ้ยคนนั้นน่าช่วยนะนึกถึงนี่แหละคุณสมบัติกับปอคนนี้จะช่วยให้วางใจถูกวันนี้วางใจไม่ถูกเหมือนคนใจดำไหมไม่ใช่หรอกเราคิดว่าเราพัฒนาตัวเองได้เมื่อไรเราช่วยหมดเลยไอ้ตอนนี้ยังไม่พอประเภทที่หวังดีประสงค์ร้ายในเราจะกลายเป็นประเภทนั้นไปช่วยอย่างหนึ่งทำให้เขาติดขัดติดตันปัญญาอย่างหนึ่งแม้แต่จะให้ทานเพื่อญาติยังรู้ให้สังเกตก่อนจะให้เป็นให้ยังไงให้ไปแล้วมันเดือดร้อนบูพันไหมเนี่ยเดือดร้อนไหมแม้ไปให้ธรรมะยังตำหนิพระปิณโตละพระรัตวาชาเลยเป็นให้อิทธิปฏิหารด้วยมันบอกแก่คนที่ไหนโอ้โดนตำหนิบัญญัติสิกขาบทเลยตัวจริงก็ธรรมะดีๆทั้งนั้นเลยนะอิทธิปฏิหารเนี่ยทำให้คนเห็นคุณของพระอรหันต์คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยแสดงสมบัติพระเจ้าคนอื่นชมไหมเนี่ยพระเจ้าตำหนิเลยไม่ดูบุคคลให้งัวได้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยทำนองเนี่ยเนี่ยทำไมไปให้เยอะแยะมันวุ่นวายหมดเห็นไหมเนี่ยปัญหาตามมาอะไรเงี้ยพระอรหันต์ยังโดนตำหนิได้เลยดูสิแล้วเราเป็นใครเนี่ยพระเจ้ามิตำหนิวันละล้านครั้งตำหนิอยู่ตลอดนั่นแหละแต่เราไม่ไปดูว่าขั้นตำหนิอะไรเราแค่นั้นเองเราไม่มีคุณสมบัติหรอกศึกษาคำสอนพระเจ้าจะได้รู้ว่าตนเองต่ำต้อยแล้วเราจะมองย้อนอดีตโอ้จุดนี้พลาดจุดนี้พลาดเมื่อกี้ช่วยเขาได้แต่ตัวเองแย่สุดความคิดสุดหมดน่ะไปได้บาปมันจะเต็มอาเลยแล้วบุญอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ดีใจอุ้ยไปช่วยคนให้เขาหายน้ำท่วมโอ้โหไปช่วยเขาเหนื่อยก็เหนื่อยนะข้าวก็ไม่ได้กินนะด่าก็ว่ากันอยู่นะไอ้มึงมันหยิบช้าจังเลยไปได้บาปกลับมาได้จนอาเนี่ยแหละเราไม่มีคุณสมบัติไงเราหมดคุณสมบัติตั้งนานแต่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนหมดคุณสมบัติคือถ้าต้องการอยากจะมีคุณสมบัตินั้นพระศาสดาก็บอกว่าพัฒนาวิธีคิดอย่างนี้ได้คุณสมบัติแล้วถึงไปเกื้อกูลเขาจริงสอนอย่างนี้ต้องสอนพวกพระธรรมทูตหรือพวกเราด้วยนะจริงๆพวกเราด้วยนะแต่พวกเราก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยโดยสำนวนทางโลกเขาพูดไงรู้ไหมแก่งเท้าหาเสี้ยนเนี่ยแก่งแกว่งเท้าหาเสี้ยนเอามือไปซุกหีบเล่นต่อมาก็ปวดเป็นไงซุกหีบต่อมาก็มาทุกอีกกลุ่มหนึ่งแม่กลับมามาเพลิดเพลินกับสิ่งไร้สาระมีรูปนี่เราไปช่วยมาไปช่วยมาไปช่วยมาเป็นรูปเต็มเข้าใจเลยค่ะใช่ไหมมีรูปไปจะถ่ายรูปไปดูไปไหมนี่ตรงเนี้ยที่ตัดสรู้ที่ที่ประสูติจะไปชื่นใจได้บุญอย่าลืมโมทนาบุญกับเรานะเข้าใจอย่างตัวนี้แล้วก็ทำบุญมาฝากเขาไปพูดหวานป้อนนะจ้าสาธุสาธุนะก็คนไม่รู้จักบุญกันนึงนะเอาไปฝากอะไรกันกันไม่รู้ถ้าคนเขารู้จักบุญเขาว่าไปใช่ไหม